ันนี้มาที่นี่ค่ะข้างหลังประตูท่าแพนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนที่มาเที่ยวเชียงใหม่จะต้องมาที่นี่นะคะขึ้นชื่อในเรื่องการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวจะหันภาพไปให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะมีนกพิราบนะคะแล้วจะมีคนให้อาหารและซึ่งจะมีบริการนะคะไล่นกขึ้นไปให้เราถ่ายรูปนะคะมีนี่ถ่ายภาพได้สวยๆเลยค่ะตรงนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้เรียกว่าประตูท่าแพนะคะซึ่งเป็นลานกว้างสำหรับทำกิจกรรมหลายๆอย่างของชาวเชียงใหม่นะคะออกกำลังกายก็มีนะคะหรือว่าเราจะมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆรวมกันเยอะๆได้แต่ช่วงนี้โควิดนะคะก็จะไม่มีค่ะจะไม่มีการประชุมอะไรเกิดขึ้นค่ะแต่การถ่ายรูปก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่คนน้อยนี่นะคะนกเยอะแยะแล้วค่ะเรียกได้ว่ามุมยอดฮิตเลยนะคะมุมนี้นี่ก็จะเขียนว่าประตูท่าแพนะคะตรงป้ายวันนี้ลมดีลมแรงนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางเมืองนะคะประตูท่าแพโอ้ดูท้องฟ้านะเห็นดวงจันทร์เนี่ยสว่างสดใสว้าวนี่ร้านกว้างๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกำแพงที่เราถ่ายรูปออกมาแล้วจะสวยมากๆนะคะนี่ยาวเลยค่ะซึ่งทุกคนก็จะชอบเอามุมแบบนี้นะคะตามมาดูชาแนลเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะChannel นะคะก็ขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดู Channel ด้วยนะคะวันนี้ตามมาดู Channel ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย